ติดตามช่วงดีโชว์เคสนะครับวันนี้เรามีชุดของอุปกรณ์ซึ่งเป็นอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและก็เป็นอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้งานร่วมกันนะครับสามารถเคลื่อนแล้วก็พกพาไปได้ทุกๆที่ทุกแห่งรองรับความต้องการในชีวิตประจำวันมากขึ้นนะครับจะเป็นอุปกรณ์ของยี่ห้ออะไรแล้วก็มีจุดเด่นมีอุปกรณ์อะไรบ้างวันนี้ถามคุณแพทดีกว่าครับสวัสดีครับคุณแพทครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันแล้วนะครับมาทีนึงนี่จัดเต็มมากเลยนะครับวันนี้คุณแพทเนี่ยจะมารีวิวทั้งเซตชุดอุปกรณ์ที่มีการทำตลาดออกมาพร้อมๆกันแล้วแต่ละอุปกรณ์ก็ต่างเสริมกันและกันด้วยใช่ไหมครับวันนี้จะมาพูดถึงตัว Sony นะครับ อันนี้เป็นซีรีส์ Z3 ครับก็คือก่อนหน้านี้ถ้ามองเห็นกันว่า Sony จะทำตลาดสมาร์ทโฟนออกมาเป็นมี Sony Xperia Z Z1 Z2 นะครับแล้วก็ช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยถึงจะเริ่มมาทำตลาดแบบจริงจังที่เป็นครบคือมีทั้งสมาร์ทโฟนมีทั้งแท็บเล็ตแล้วก็รวมไปถึงตัวพวกสมาร์ทแบนด์ด้วยสมาร์ทแบนด์ของ Sony ก็คือพวกฟิตเนสแท็กเกอร์ครับอุปกรณ์สวมใส่ทีนี้ก็คือมากันครบเลยมากันพร้อมมากันทีเดียวเลยก็คือมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันโอ้โหมีอะไรบ้างครับเนี่ยก็คือจะมีตั้งแต่สมาร์ทโฟนตัวไฮเอนด์ก็เป็น Xperia Z3 ครับนะครับแล้วก็มีเป็นสมาร์ทโฟนตัวรองลงมาก็คือ Xperia Z3 Compactอ๋อก็จะเป็นรองลงมาเล็กลงมาเล็กลงมานิดนึงแล้วลดระดับราคาลงมาครับเราก็จะมีตัวที่เป็นแท็บเล็ตก็คือตัว Xperia Z3 แท็บเล็ต Compact โอ้โหนะครับก็จะเป็นแท็บเล็ตขนาดหน้าจอประมาณ8นิ้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นสมาร์ทแบนด์ท็อกก่อนหน้านั้นเราเคยพูดกันถึงตัวสมาร์ทแบนด์ที่มันเป็นไว้จับข้อมูลอย่างเดียวแต่มันไม่มีหน้าจออันนี้ก็คือพัฒนาขึ้นมาให้มีหน้าจอแสดงผลขึ้นมาด้วยอ๋อครับทีนี้ก็จะเป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดของ Sony ในการทำตลาดช่วงนี้ครับทำงานได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นแล้วตอนนี้ประกาศออกมาแล้ววันนี้เราเอา3ตัวมาให้ดูเป็นตัวท็อปหมดเลยนะครับก็คือหลายๆคนก็รออยู่ว่าโอ้โห Sony Xperia Z3 นี่ถือว่าเป็นการประกาศออกมาแล้วก็ได้รับเสียงฮือฮาค่อนข้างมากเพราะว่ามีการปรับปรุงอุปกรณ์แล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีที่ใส่เข้ามาได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็คือถ้ามองกันจริงๆ Xperia Z2 กับ Z3 เนี่ยด้วยเทคโนโลยีอาจจะไม่ได้แตกต่างกันแบบสุดยอดแต่ว่ามันเหมือนเป็นการมาเติมเต็มส่วนที่ Z2 มันขาดไปนะครับอย่างตัวลักษณะการดีไซน์กับอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้แบบดูดีขึ้นมาเริ่มดูกันที่ Xperia Z3 ที่เป็นสมาร์ทโฟนกันก่อนนะครับอันนี้คือตัวเต็มของตัวท็อปเลยตัวท็อปครับของ Sony ตอนนี้นะครับก็คือมันจะมีความโดดเด่นอยู่ที่ตัวหน้าจออันนี้เป็น 5.2 นิ้วความละเอียด Full HD ครับนะครับส่วนตัวแท็บเล็ตอันนี้จะอยู่ที่หน้าจอ8นิ้วครับอันนี้ใหญ่กว่านะครับ8นิ้วเหมือนกันครับซึ่งเทคโนโลยีที่ Sony เอามาใช้ก็คือตัวที่เป็นจอภาพแบบไดลูมินอสเช่นเดียวกับในตัวทีวีนะครับเหมือนกับดูทีวีเลยที่จะทำให้การแสดงผลของหน้าจอเนี่ยมันคมชัดนั่นสิครับแล้วก็เป็นเหตุผลที่ Sony ยังไม่เลือกทำจอ 2K มาตอนนี้นะครับเพราะมองว่าไอ้ความละเอียดระดับนี้กับหน้าจอขนาดนี้ตอนนี้มันพอดีแล้วไม่จำเป็นต้องใส่ความละเอียดเพิ่มขึ้นไปสูงกว่านี้แล้วก็ตาเราอาจจะยังแยกไม่ออกในตอนนี้ครับต้องมาดูของจริงนะครับเห็นของจริงแล้วเนี่ยสีแบบสดมากนอกจากเทคโนโลยีแสดงผลแล้วมันก็จะมีตัวช่วยประมวลผลอย่างที่ Sony ใส่มาก็คือเป็น X-realityครับก็คือใช้กันมาสักพักนึงแล้วแหละเป็นการช่วยแบบเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงผลของหน้าจอครับนะครับแล้วก็ภายในของทั้ง2รุ่นเนี่ยจะใช้ CPU ตัวเดียวกันเหมือนกันเลย Snapdragon 801ครับที่เป็น Quad Core 2.5 กิกนะครับแรมให้มา3กิกเท่ากันโอ้โหสุดๆแล้วให้มาเต็มที่ภายในตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่16กิกแต่ว่าสามารถใส่ microSD card เพิ่มได้128กิกครับอันนี้ก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับใส่ได้เต็มที่คือ128เหมือนที่คุณแพทบอกนะครับสเปคใกล้เคียงกันมาก2ตัวนี้แทบจะเหมือนกันหมดเลยใช่แล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้จะอยู่ที่3,100มิลลิแอมป์โอ้โหให้มาเยอะจังตัวนี้จะอยู่ที่4,500ก็คือจะเยอะกว่าเยอะตามขนาดหน้าจอแหละมันก็ใช้ได้นานกว่าครับนะครับโอ้โหเรื่องแบตเตอรี่นี่หายห่วงได้เลยนะครับให้มาขนาดนี้ถ้าถามถึงจุดที่แตกต่างกันทั้ง2รุ่นก็คือตัวที่เป็นส่วนของตัวกล้องมาดูข้างหลังกล้องนะครับกล้องของตัว Z3 ธรรมดาไอตัวที่เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยจะใช้เป็น Sony Lens G ครับผมที่มีชื่อเสียง20ล้านพิกเซลครับเช่นเดียวกับตัว Z2 ก่อนหน้านี้เพียงแต่ว่ามีการเอาเทคโนโลยีในการถ่ายภาพเนี่ยมาปรับปรุงเพิ่มมากขึ้นทำให้โหมดพวกออโต้โหมดอะไรเนี่ยคมชัดมากกว่าเดิมถ่ายสวยมาก Z3 ครับแล้วก็ถ้าเทียบกับตัวแท็บเล็ตตัวนี้ก็จะเป็นกล้อง8ล้านนะครับก็คือเขามองว่าตัวแท็บเล็ตเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ในการถ่ายภาพมากนะก็เป็นเลนส์ธรรมดาไม่ใช่เลนส์ G นะครับแล้วก็8ล้านแค่นั้นเองแต่ว่าพวกฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆที่ให้มาในโหมดถ่ายภาพเนี่ยจะใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับแล้วก็กล้องหน้าตัวนี้จะอยู่ที่2ล้านเท่านั้นก็คือไม่ได้
ไม่ได้เน้นตัวกล้องหน้ามากนักแต่ว่าก็จะมีพวกโหมด beauty mode มีอะไรมาให้เหมือนปกติเช่นเดียวกันนะครับถ้าพูดถึงในแง่ของการเชื่อมต่อเนี่ยทั้ง2รุ่นก็รองรับ 4G นะครับมีรองรับ Wi-Fi Bluetooth NFC นะครับตามปกติก็คือเป็นสเปคของไฮเอนด์ทั่วไปครับมี NFC ด้วยมีสัญลักษณ์ให้ดูข้างหลังนะฮะทั้ง2รุ่นมีเหมือนกันหมดเลยนะครับตัว Android ที่ให้มาก็จะเป็น 4.4 แล้วก็รองรับเป็น 5.0 ในอนาคตครับก็คือกำลังรอจะอัปเดตอยู่เนาะครับแต่ตอนนี้ที่ให้มาก็คือ 4.4 ครับครับผมถ้าทีนี้มาดูกันถึงตัวข้างในของทั้ง2รุ่นนะครับตัวพวกการใช้งานต่างๆของ Sony ทั้ง2ตัวเนี่ยมันก็จะคือคล้ายคลึงกันครับเอฟเฟคต่างๆข้างในเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันหมดเลยเหมือนกันเลยนะครับก็คือ Sony จะมีแอปพลิเคชันเด่นๆที่ให้มาก็คือตัวอย่าง What's New ก็คือเป็นพวกติดตามรายละเอียดข่าวสารเข้าได้เหมือนกันของ Sony นะครับแล้วก็ที่โดดเด่นอีกอันนึงก็คือตัว PlayStation ครับคือกรณีที่เรามี PS4 อยู่ที่บ้านเราก็สามารถเอาพอร์ตหน้าจอของตัว PS4 เนี่ยมาเล่นบนมือถือแบบไลฟ์สายได้ก็คือเอาไว้นั่งเล่นที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปอยู่หน้าจอทีวีนะครับอันนี้มันเชื่อมต่อกันอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ก็คือเวลาเราเข้าไปเนี่ยถ้าเราล็อกอิน ID เดียวกับเครื่องเกมที่บ้านมันก็จะดึงข้อมูลมาให้เราทันทีก็เล่นในเครื่องไหนก็ได้แล้วทีนี้นะครับมันก็คือเหมือนแบบเป็นจุดที่ Sony พยายามชูความโดดเด่นออกมาจากการที่เราที่ Sony มีตัวคอนโซลเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็นอกจากนั้นมันก็จะมีอย่างตัวแอปไลท์ล็อกก็คือพวกการติดตามการใช้ชีวิตประจำวันอ๋ออันนี้แหละเกี่ยวกับสุขภาพเราแล้วใช่นี่เห็นมีกราฟิกรูปคนอยู่นะครับก่อนหน้านี้เราจะเคยพูดกันถึงว่าตัวไลฟ์สต็อกเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับเพียงแต่ว่าในการใช้งานเนี่ยนอกจากตัวมือถือที่มันจะคอยแท็กการทำงานแล้วมันก็จะแท็กคู่กับตัวสมาร์ทแบนด์อันนี้ด้วยทีนี้จะต้องใช้งานคู่กับสมาร์ทแบนด์ตัวนี้แล้วล่ะนะครับออกมาก่อนเลยอันดับแรกนะครับมาดูตัวนี้อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์แล้วก็ความสนใจเลยของ Sony ครับผมที่เห็นหน้าจอขนาดนี้นี่เป็นหน้าจออันนี้เป็นขาวดำเป็น E-Ink นะครับผมขนาด 1.4 ครับซึ่งก็ประหยัดพลังงานมากๆแบบนี้แล้วก็ตัวความสามารถของตัวสมาร์ทแบนด์อันนี้นอกจากการแทร็กพวกการเดินการนอนแล้วมันยังใช้เป็นรับโทรศัพท์ได้นะครับก็คือเราสามารถกดอันนี้ไว้ดูว่าเราเดินไปเท่าไหร่กี่ก้าวแล้วนะครับวันนี้ 1,969 แล้วนะฮะเดินกี่นาทีวิ่งกี่นาทีแผนการวิ่งเนี่ยมันก็จะดูจากว่าเราเคลื่อนที่เร็วแค่ไหนนะครับนอกจากการวิ่งแล้วมันก็จะมีขี่จักรยานเป็นรูปรถอันนี้ก็คืออุปกรณ์หลายอย่างถ้าเราเดินโดยสารรถเดินทางเงี้ยมันก็จะบันทึกไว้คือรถบัสใช่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือมันมีบันทึกเป็นแผนที่ไว้ด้วยนะครับว่าในแต่ละวันเราเดินทางไปที่ไหนบ้างนะครับทราบตำแหน่งนอกจากนี้มันก็ยังมีตัวสั่งเล่นเพลงได้นะครับมีอันนี้เป็นรับโทรศัพท์กรณีที่แบบมีสายโทรเข้าเราไม่อยากหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเราก็สามารถรับจากตรงนี้ได้เลยใช่เพราะมันจะมีลำโพงกับไมค์อยู่อ๋อเหรอฮะนะครับก็คือคุยผ่านตรงนี้ได้เลยแทนครับเสียงออกมาจากตรงนี้ได้เลยเหรอครับใช่ก็คือไม่ได้มาหยิบขึ้นมาแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ความเป็นส่วนตัวก็จะเพื่อนๆข้างๆได้ยินหมดเลยนะใช่ก็ที่รักนัดกันที่ไหนนี่รู้หมดเลยนะแล้วก็ปรับเสียงได้ข้างๆเนี่ยนะครับจะมีปุ่มอยู่นี่นะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้อันนี้ก็ปุ่มสั่งงานนะครับมีแค่นี้เองปุ่มอีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้เป็นเหมือนเราบุ๊กมาร์กไว้ว่าแต่ละวันเนี่ยเราออกทำกิจกรรมอะไรแล้วก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็พูดใส่เข้าไปได้เพิ่มเข้าไปตรงนี้นอกจากนี้ในการถ้าสมมติแบบมีเมสเซจเข้ามีโซเชียลมีแจ้งเตือนมันก็จะสามารถอ่านตรงนี้ได้เช่นเดียวกันมันก็คือถึงว่าพัฒนาเพิ่มขึ้นมานะครับครับอ่านจากหน้าจอนี้ได้ทันทีเลยแล้วก็ที่สำคัญที่ลืมไม่ได้ก็คือจุดเด่นของ Sony อีกอย่างนึงคือกันน้ำกันฝุ่นอันนี้คือ IP มาตรฐาน IP65/68 ครับก็คือจะกันน้ำที่ 1.5 เมตรไม่เกิน30นาทีนะครับเหมือนกันทั้ง3อย่างเลยใช่ไหมครับ3รุ่นเลยอันนี้ด้วยอันนี้ก็กันน้ำนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ด้วยความที่มันมีตัวปุ่มกล้องมาให้ด้วยก็คือเราสามารถถ่ายภาพใต้น้ำได้กดชัตเตอร์ได้เลยจากตรงนั้นนะครับเฉพาะตัวนี้เฉพาะตัว X ถ้าอันนี้ก็เป็นก็เข้าปุ่มชัตเตอร์ธรรมดานะครับนี่มันก็จะทำให้สามารถถ่ายภาพใต้น้ำได้ครับแหมดูดีอันนี้ก็คือโดยรวมของทั้ง2รุ่นครับนะครับส่วนทีนี้ถ้าเรามาดูกันถึงตัวกล้องของตัว Z3 เนี่ยมันจะมีความสามารถอีกอย่างนึงที่โดดเด่นก็คือเราสามารถปรับ ISO ขึ้นไปได้ถึง12,800นะครับก็คือครับมันจะเยอะกว่าถือว่าเยอะที่สุดของสมาร์ทโฟนในตอนนี้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นตัวแท็บเล็ตเนี่ยอาจจะปรับได้ไม่ถึงเพราะมันใช้กล้องคนละตัวกันนะครับแล้วความละเอียดของภาพถือว่าค่อนข้างออกมาค่อนข้างคมนี่ภาพที่ถ่ายมานะครับ
นี่นะครับโอ้โหสวยงามมากเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของ Sony ในตอนนี้นี่เรื่องกล้องเขาก็สุดยอดเหมือนกันครับแล้วก็ตัวนี้ก็มาบรรจุกล้องเลนส์ G ซะด้วยใส่เข้ามาเนี่ยนะครับสุดยอดอันนี้ก็คือความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะตัวนี้ก็คงจะไม่เน้นกล้องเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเน้นการใช้งานนะที่จะใช้ประโยชน์จากหน้าจอใหญ่ก็คงจะต้องเลือกแท็บเล็ตไปนะครับตัวนี้ก็สามารถโทรศัพท์ได้ด้วยเหมือนกันใส่ซิมได้ใส่ซิมได้รองรับ 4G ทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าในการใช้งานโทรศัพท์อาจจะต้องใช้เป็นหูฟังหรือไม่ก็ตัวบลูทูธเอาก็ใช้หูฟังบลูทูธได้หรือไม่ก็ถ้าจะคุยผ่านตัวเครื่องเนี่ยมันคุยได้แต่เป็นเหมือนแบบเปิดสปีกเกอร์โฟนก็เป็นสปีกเกอร์คนอื่นก็ได้ยินเหมือนกันครับเพราะฉะนั้น2รุ่นนี้ต้องเลือกแล้วล่ะครับว่าอยากได้แบบไหนเครื่องขนาดเหมาะมือพกพาหรือว่าอยากได้แท็บเล็ตที่แบบใช้งานง่ายครับนะครับใช้งานง่ายด้วยแล้วก็โทรศัพท์ได้ด้วยเหมือนกันนะก็ถ้าจะซื้อทั้ง2ตัวเลยเนี่ยมันก็ต้องใช้2เบอร์แล้วก็2ซิมใช่มั้ยฮะอันนี้ซิมนึงอันนี้อีกซิมนึงด้วยเหมือนกันครับผมอันนี้แต่ทีนี้ถ้ามาดูถึงราคาเออนั่นสิตัว Z3 เนี่ยถือว่าเป็นแพงที่สุดในซีรีส์นี้ก็คือจะอยู่ที่ 23,990 บาทโอ้โหแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นตัว Z3 แท็บเล็ตครับอันนี้จะอยู่ที่ 29,90 บาทครับทอนให้ไป 21,000 นี่ทอน10บาทครับแล้วก็จะเป็นตัว Compact ตัวนี้ใช่ไหมฮะก็คือจะอยู่ประมาณ 17,800 ก็คือจะลดระดับราคาลงไปส่วนตัว Smart Band Talk อันนี้ตัวนี้ขายเท่าไหร่อยู่ที่ 6,700 6,700 บาทนะครับนี่กันน้ำได้เหมือนกันกันฝุ่นได้เหมือนกันแล้วก็ใส่ติดมือนะครับแล้วก็เป็นซิลิโคนน่าจะใส่สบายเนาะในกล่องอันนี้จริงๆจะมีสายมาให้2ขนาดครับเป็น58 มม.กับตัว62ครับต่างกันก็คือเป็น M กับ L นะครับให้เลือกก็แล้วแต่ขนาดกับไซส์ L นะครับก็คนข้อมือเล็กสุภาพสตรีก็ใช้ได้ครับผมไม่รู้มีสีให้เลือกหรือเปล่าเอ่ยตัว Smart Band ถ้าที่ขายจริงๆจะมีสีดำสีเดียวแต่ว่ามันสามารถเปลี่ยนสายได้อ๋อก็เป็นสายสีอื่นได้นะครับได้หลากหลายส่วนตัวสมาร์ทโฟนล่ะครับสมาร์ทโฟน Z3 Z3 จะมีดำมีสีดำมั้ยครับสีขาวสีฟ้าครับแล้วก็สีน้ำตาลเพียงแต่ว่าอีก2สีหลังเนี่ยไม่แน่ใจว่าเข้าหรือยังอ๋อครับส่วนตัวศูนย์ไทยจะเอามาขายหรือเปล่ายังไม่ทราบส่วนตัวแท็บเล็ตก็จะมีสีขาวกับสีดำอันนี้เป็นตัวอย่างของสีดำนะครับสีดำด้านหลังแท็บเล็ตจะเป็นด้านๆแบบนี้นะครับไม่ใช่กระจกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมือถือเนี่ยจะเป็นกระจกถ้าเป็นมือถือสีดำจะเป็นกระจกแบบนี้นะฮะลักษณะแบบนี้นี่คือกระจกเลยแล้วก็นะครับจุดเด่นของโซนี่อย่างนึงคือมีตัวด็อกมาให้ด้วยความที่มันกันน้ำเวลาเราใช้งานเราต้องปิดพอร์ตอะไรให้เรียบร้อยก็คือถ้าแนะนำก็คือถ้าใช้ตัวSony เนี่ยให้หาที่ชาร์จที่มันเป็นด็อกกิ้งมาใช้แทนเวลาชาร์จมือถือจะได้ไม่ต้องไปคอยเปิดปิดรูพวกพอร์ตต่างๆไม่งั้นเพราะตรงนี้วางที่ด็อกกิ้งได้เลยเหมือนกันไม่ต้องเปิดไม่ต้องปิดอะไรอีกแล้วถ้าพอร์ตมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะเข้าได้อ๋อใช่ครับอ้าวนั่นก็คือข้อแนะนำรวมถึงตัวคุณภาพนะที่อยู่ข้างในที่ซ่อนอยู่รวมถึงราคาที่เราก็บอกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ลองเลือกแล้วก็ตัดสินใจดูทำออกมาเป็นเซตอย่างนี้เลยก็จะเป็นคอนเซปต์ที่เป็นคอนเซปต์เดียวกันแล้วก็อุปกรณ์ก็สามารถที่จะเติมเต็มกันได้ทุกเซตสามารถใช้เชื่อมต่อมาหากันได้โอ้ครับมันก็จะรวมไปถึงกล้องหรือทีวีหรืออุปกรณ์อย่างอื่นด้วยของในค่ายนี้นะครับที่ก็ค่อนข้างจะออกแบบมาดีแล้วก็ทำให้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสอดรับสอดประสานในการใช้งานในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีนะครับก็ลองดูว่าท่านผู้ชมเนี่ยเหมาะกับการพกพาอุปกรณ์เหล่านี้หรือไม่แฟนๆ Sony อยู่แล้วก็คงจะชอบเหมือนกันนะที่ติดตามอยู่แล้วก็อาจจะมี Z2 อยู่แล้วก็อาจจะมองข้าม Z3 ไปถึงตัว Z4 ที่จะออกในอนาคตก็ได้เพราะว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีไม่ค่อยมากนะยังไม่ค่อยก้าวกระโดดมากนักแต่ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาดหายไปแต่ถ้าคนที่แบบไม่เคยใช้ Sony มาก่อนเนี่ยก็มองตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ครบครันแล้วก็สามารถใช้พวกฟังก์ชันประสิทธิภาพของ Sony ได้ครบครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับวันนี้ก็รีวิวให้ดูกันเป็นเซตเลยนะท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็ลองไปเลือกได้ที่ศูนย์บริการศูนย์โซนี่ใช่ไหมครับตอนนี้น่าจะมีของให้เลือกให้ดูแล้วนะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณแพทย์ที่มาให้ข้อมูลกับเรามากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของ Digital To Go ประจำสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามแฟนเพจของเราได้ใน facebook.com และค้นหาคำว่า Digital To Go นะครับรวมถึงติดตามเรื่องราวทางด้าน IT อัปเดตตลอดเวลากันได้ในเว็บไซต์ manager.co.th/cyberbit ครับวันนี้ผมแจ็คโดนัชชาติและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ